ก่อนจะเป็นเจ้าของโครงการเนี่ยชีวิตผมเริ่มต้นจากการเป็นนักขายก่อนนะครับหลายๆคนเนี่ยอาจจะใช้วิธีการของผมเนี่ยเริ่มต้นได้เช่นเดียวกันนะครับข้อดีของการเป็นนักขายคือนะครับมันไม่ต้องใช้ทุนเยอะมันเป็นการได้ฝึกทักษะอื่นๆเรื่อยๆจนกระทั่งวันหนึ่งเนี่ยเราเจอลูกค้าให้รีเควสต์สร้างบ้านให้เราก็ค่อยๆฝึกทักษะนั้นไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวผมจะเล่าเรื่องของผมให้ฟังกันนะครับสมัยก่อนเนี่ยเมื่อประมาณหลายปีที่แล้วเรียกว่าหลายปีเลยแล้วกันนะครับผมเป็นช่างจัดดอกไม้ไม่มีความเกี่ยวพันกับการทำโครงการอสังหาใดๆเลยนะครับหลังจากที่มีเพื่อนคนหนึ่งชวนมาขายที่ดินแบ่งล็อกที่สมุทรสงครามที่เจ้าของเขาแบ่งล็อกที่ดินไว้นะคะทำสนุปโภคไว้ไม่ว่าจะเป็นทำถนนคอนกรีตขยายเขตไฟฟ้าประปาไว้แต่เนื่องจากเจ้าของเนี่ยขายไม่เป็นก็เลยปิดพับโครงการไปเฉยๆโดยที่ยังขายไม่หมดนะฮะปิดไป3ปีเขาก็เลยชวนว่ามาทำด้วยกันสินะครับมาทำด้วยกันสินะครับนั่นเป็นจุดเริ่มต้นของเมื่อหลายปีที่แล้วผมก็มาขายที่ดินเปล่าแบ่งล็อกแต่ว่าเป็นแบ่งล็อกที่เจ้าของเขาทำสนุปโภคไว้พร้อมแล้วเราก็มาเริ่มทำการตลาดขายที่ดินเปล่าแบบที่เราไม่มีความพร้อมเลยคือเจ้าของที่ดินเนี่ยมีแต่ที่ดินให้แต่เขาไม่พร้อมที่จะทำที่ดินให้สวยไม่พร้อมที่จะให้การตลาดใดๆเราก็เริ่มต้นขึ้นมาโดยการที่ใช้ทุนตัวเองนี่นะครับในการปรับปรุงที่ดินให้สวยขึ้นนะครับจ้างคนมาตัดหญ้าให้เตียนนะครับทำธงนะครับใส่ที่ดินแบ่งล็อกของเราให้สวยงามนะปักแปลงที่ดินต่างๆอย่างเช่น A1 A2 A3 นะครับให้ลูกค้าได้รู้สึกว่าถ้าเข้ามายืนอยู่ในที่ดินแปลงนี้แปลงไหนที่เหมาะกับเขาบอกขนาดของที่ดินแต่ละแปลงให้ชัดเจนนะครับหลังจากนั้นนะครับพอเราพัฒนาที่ดินเสร็จแล้วเราก็ไปเริ่มทำการตลาดโดยการทำแผ่นใบปลิวนะครับไปวางไว้ที่หน้ารถที่มาเที่ยวตลาดน้ำอัมพวาหลังจากที่ลูกค้าเห็นป้ายโฆษณาขายที่ดินเราและเมื่อก่อนเนี่ยเราใช้ระบบการให้ผ่อนนะครับ2ปีลูกค้าคนไหนที่เขาอยากมีที่ดินแปลงละ100วาเขาเจอป้ายเราที่หน้ารถเขาก็โทรมาสอบถามนะครับพอลูกค้าโทรเข้ามาเราก็นัดแนะสถานที่กับลูกค้าแล้วก็ออกไปรับที่หน้าปากซอยนะฮะสมัยก่อนเนี่ยการตลาดค่อนข้างยากอย่างนั้นและเราก็ค่อยๆได้ลูกค้าทีละ1คน2คน3คนสะสมไปเรื่อยๆเชื่อหรือไม่ครับที่ดินประมาณ40แปลงเราใช้เวลาขาย2ปีกว่าๆขายหมดนะครับและในระหว่าง2ปีกว่าๆนั้นนะมีลูกค้าบางคนที่เขาอยากสร้างบ้านด้วยเราก็เลยหาวิธีนะครับพาลูกค้าเนี่ยสร้างบ้านโดยการกู้ธนาคารซึ่งสมัยนี้ที่เราเรียกกู้สร้างกันนั่นแหละครับจากนั้นเราก็เริ่มดีลหาผู้รับเหมาให้ลูกค้านะครับเห็นไหมฮะกระบวนการต่างๆมันเริ่มเกิดขึ้นแต่ก่อนที่จะเกิดขึ้นได้ผมขายลูกค้าเป็นก่อนที่จะมาทำโครงการได้จนถึงวันนี้ก่อนที่จะมาทำภูวิลล่าได้วันนี้นะครับผมมีทักษะในเรื่องการขายมาก่อนสมัยก่อนจะบอกเลยว่าที่ที่เราขายนะครับอสังหาเนี่ยเราไม่มีออฟฟิศสวยหรูเลยนะครับเราซื้อม้าหินอ่อนตัวละ 3,500 บาทและเอามาตั้งต้นบนต้นไม้ใหญ่ซึ่งก็คือต้นจามจุรีนั่นแหละก็คือออฟฟิศขายของเรานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจึงมีความเป็นนักขายมาก่อนมีทักษะในการปิดการขายมาก่อนซึ่งทักษะนี้แหละครับมันทำให้พอผมมาเริ่มจับแปลงที่ชะอำนะครับมันทำให้เราไม่กลัวพอเริ่มขายพูลวิลล่าจากภาพ 3D มันทำให้ผมไม่ตกใจนะครับเทคนิคนี้สำคัญนะครับเทคนิคนี้เป็นเทคนิคที่ถ้าใครนะครับอยากจะเริ่มทำโครงการปิดการขายได้ง่ายกว่าคนที่ไม่มีทักษะเรื่องการขายและที่สำคัญคือการเป็นนักขายนะครับไม่ต้องใช้ทุนเลยผมเจอนะครับคนที่เป็นเจ้าของโครงการหลายๆคนนะครับเริ่มต้นมาจากการเป็นเซลล์ก่อนเริ่มต้นมาจากการเป็นนายหน้าก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นนายหน้าขายที่ดินนะครับนายหน้าขายบ้านนะครับเพราะว่าทักษะเหล่านี้เราไม่ต้องใช้ทุนแต่ทำไปทำมาเนี่ยเราได้ความเชื่อมั่นนะครับอย่าดูเบาไปนะฮะทำไปทำมาเนี่ยวันหนึ่งข้างหน้าเนี่ยเราจะเริ่มมองโครงสร้างของธุรกิจการทำบ้านขายออกเริ่มรู้ว่าแบ่งที่ดินยังไงเริ่มรู้ว่าบ้านทรงไหนที่ขายได้เริ่มรู้ว่าบ้านทรงไหนที่เป็นที่ต้องการของตลาดผมก็ใช้เทคนิคนะครับเริ่มแบบนี้มานะครับสุดท้ายพอเรามาทำโครงการที่ชะอำเนาะ
พอไม่มีทุนเนี่ยผมจึงสามารถที่จะปิดการขายลูกค้าได้จากการขาย 3D ดังนั้นนะครับขาย 3D เนี่ยมันไม่ได้ง่ายสำหรับคนที่ไม่มีประสบการณ์นะครับแต่มันเป็นเรื่องที่ทำได้แบบคล่องแคล่วสำหรับคนที่เคยฝึกการขายมานะครับดังนั้นพื้นฐานสำคัญเลยนะที่เราจะเป็นเจ้าของโครงการพื้นฐานสำคัญเลยเราต้องขายเป็นฝากไว้นะฮะสำหรับใครที่อยากจะเติบโตเป็นเจ้าของโครงการโดยที่ใช้ทุนน้อยๆหรือไม่ใช้ทุนเลยฝึกการขายให้เก่งนะครับเข้าใจทักษะการปิดการขายแม้เราไม่มีความพร้อมเชื่อเถอะครับวันข้างหน้าเราจะเป็นเจ้าของโครงการได้แน่นอนครับ